สวัสดีค่ะวันนี้ชั่วโมงภาษาไทยขอเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของจดหมายแล้วกันนะคะฉบับนี้จะเป็นการเขียนจดหมายธุรกิจหรือจดหมายกิจธุระรู้ไหมทำไมครูต้องเอาอันนี้ขึ้นมาไว้ข้างหน้าสาเหตุเพราะการส่งจดหมายครั้งที่แล้วส่งน้อยมากไม่ค่อยส่งกันรอเจอครูตอนเปิดเทอมกันอยู่ใช่ไหมระวังตัวนะตอนนี้จะเอามาเน้นย้ำเกี่ยวกับแบบฟอร์มค่ะปัญหาก็คือนักเรียนไม่ทำตามแบบฟอร์มนักเรียนไม่เคารพกฎกติกาของแบบฟอร์มนะแบบฟอร์มมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อให้รูปแบบของจดหมายมันน่านับถือน่าอ่านถ้าเธอเขียนจดหมายแบบเรื่องไว้ตรงนี้เรียนไว้ตรงนี้พอถึงเวลาเขียนตรงนี้หมดเลยบ้าบออย่างนี้ไม่เป็นคนไม่มีระเบียบขาดแบบแผนนะคะอ่ะมาดูก่อนการเขียนจดหมายพูดถึงจดหมายกิจธุระประเภทของจดหมายจดหมายก็เป็นการเขียนรูปแบบหนึ่งนะคะใช้ในการสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวบอกความต้องการแสดงความคิดเห็นจากคนหนึ่งไปหาอีกคนหนึ่งจดหมายส่วนตัวก็จะเป็นเฉพาะบุคคลเช่นจดหมายบอกเล่าเรื่องราวถึงญาติขอสตางค์เล่าข่าวสารเล่าธุระเล่าเรื่องราวนะหรือจดหมายอะไรก็ตามแบบฟอร์มจะเป็นแบบนี้หมดค่ะนะทำความเข้าใจใหม่นะคะที่อยู่ค่ะกรุณาเขียน3ไม่เกิน3บรรทัดค่ะตรงนี้ค่ะแล้วเขียนให้ตรงกันด้วยอย่าชุ่ยอย่าเลวร้ายให้มันมากนักไม่ไหวแล้วค่ะไม่อยากทนต่อมาเป็นวันที่ค่ะถัดมานิดหนึ่งอย่ามาอยู่ใต้นี้ไม่เอากระเถิบมาหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วเว้นขอบกระดาษตรงนี้ก็เว้นค่ะไม่ใช่ติดขอบอย่างนี้ไม่เอาเว้นขอบกระดาษเข้ามาสักนิ้วหนึ่งหนึ่งใบบรรทัดก็ได้เขียนเรื่องอันนี้เป็นจดหมายกิจธุระต้องมีเรื่องนะคะเรื่องลากิจลาป่วยเรื่องสมัครงานเรียนพอจะขึ้นต้นจดหมายจากตรงนี้ต้องย่อหน้าอีกรอบหนึ่งค่ะย่อเข้ามานะแนะนำตัวเองแจ้งข้อความการติดต่อแล้วพอจะขึ้นบรรทัดใหม่ตรงกับตรงนี้ค่ะแบบฟอร์มมีไหมอยู่ในหนังสือมีไหมแล้วคนทำผิดแปลว่าอะไรคะหนังสือก็ไม่ดูไม่ลืมหูไม่ลืมตาอยากทำอะไรก็ทำขาดระเบียบขาดวินัยอย่างรุนแรงจะได้คะแนนไหมคะจดหมายบ้าบอนะขอความนับถือขอแสดงความนับถือตรงกับที่อยู่อันนี้เป็นฟอร์แมตทั่วไปค่ะจดหมายราชการก็จะมีครุฑจดหมายธรรมดาก็จะไม่มีก็จะเท่านี้แหละรูปแบบทำไมต้องมีรูปแบบรู้ไหมมันคือระเบียบดูง่ายว่านี่คือที่อยู่นี่คือวันที่นี่คือคำขึ้นต้นนี่คือคำลงท้ายมันดูง่ายแล้วมันดูว่าคนเขียนเป็นคนชนิดไหนเป็นคนมีระเบียบไหมเป็นคนช่วยไหมนะคะจดหมายกิจธุระเป็นจดหมายเขียนติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงานเช่นนักเรียนเขียนถึงครูขอลาก็ใช่ผู้จัดการบริษัทเราเขียนถึงเขาเพื่อสมัครงานก็ใช่ราษฎรเขียนถึงผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือเพื่อร้องเรียนก็ใช่นะจดหมายผู้จัดการบริษัทเราเขียนถึงเขาเพื่อสมัครงานก็ใช่นะหรือจดหมายของเอกชนบริษัทติดต่อสถานศึกษาเพื่อขอความร่วมมือจัดนิทรรศการเพื่อจะขายหนังสือเพื่อจะก็ใช่ส่วนจดหมายธุรกิจก็จะเป็นจดหมายที่บริษัทติดต่อกันเองเรื่องของการค้าการขายเช่นบริษัทอักษรจรัญทัศน์ส่งมาที่ร้านประเสริฐบุ๊กบอกว่าจะส่งหนังสือมาขายบอกว่าจะลดกี่เปอร์เซนต์อย่างนี้นะคะส่วนจดหมายราชการแน่นอนค่ะคนออกจะต้องเป็นราชการเท่านั้นออกถึงใครก็ได้เช่นจดหมายที่ผอ.ให้นักเรียนนั่นเป็นจดหมายราชการนะมีตราครุฑเห็นไหมคะลูกวาดครุฑเป็นนกเชียวทีนี้เรามาดูค่ะการเขียนจดหมายกิจธุระข้อแรกขอวนหน่อยค่ะถูกต้องตามรูปแบบนะคะคราวนี้ขอรูปแบบนะไม่งั้นถ้าได้เปิดเรียนมาครูจะตีมือขอตามรูปแบบนะคะการเขียนจำเป็นต้องมีฟอร์แมตนะคะ
เป็นรูปแบบจดหมายทั่วๆไปถ้าไม่ตรงรูปแบบก็เลิกเขียนไปเลยค่ะไม่ต้องเขียนครูไม่พอใจไม่ชอบก็จะต้องมีที่อยู่มีวันเดือนปีที่เขียนจดหมายจะได้รู้ว่ามาเมื่อไหร่คำขึ้นต้นบ่งบอกฐานะเนื้อหาสาระที่เราจะต้องบอกเขากติกาคือเขียนถูกตามที่เขากำหนดกำหนดเรื่องอะไรเรื่องสมัครงานก็สมัครงานกำหนดเรื่องขอทุนก็ขอทุนกำหนดเรื่องรายงานการเรียนก็รายงานการเรียนเนื้อหาสาระต้องมีจุดประสงค์ที่แน่ชัดว่าจะบอกอะไรเขาจะเริ่มต้นด้วยสาเหตุของการเขียนจดหมายเนื่องด้วยข้าพเจ้าได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทมาเป็นตลอดเวลา10ปีจึงขอขอบคุณว่าไปซึ่งมักจะอยู่ในย่อหน้าแรกส่วนย่อหน้าที่2ก็จะบอกจุดประสงค์ว่าที่เขียนมาเนี่ยเพื่อขอแสดงความขอบคุณทางบริษัทเพื่อขอรับทุนจากบริษัทเพื่อสมัครงานจากบริษัทนะคะอีกข้อหนึ่งที่น่าจะดอกจันด้วยสีน้ำเงินละกันลูกคือภาษาต้องถูกต้องเหมาะสมชัดเจนสุภาพอาจจะมีคำว่าได้โปรดหวังว่าท่านขอความกรุณาช่วยกรุณารบกวนนะประมาณนี้นะคะเป็นคำที่ต้องการแสดงความต้องการนะเลือกใช้กระดาษขอสีเดียวนะคะสีขาวค่ะสีอื่นจะดูไม่สุภาพแล้วก็อ่านยากเขียนด้วยลายมือสวยงามค่ะไม่สวยไม่ต้องเขียนนะคะสะอาดเป็นระเบียบแต่เขียนไม่ได้พิมพ์ค่ะลูกพิมพ์นะหนทางแก้คือการพิมพ์เพราะลายมือพวกเธอสุดแสนจะทรมานการเขียนจดหมายกิจธุระจะใช้คำขึ้นต้นสรรพนามและคำลงท้ายให้เหมาะเช่นถ้าเราจะสมัครงานเราก็เรียนผู้จัดการบริษัทเรียนผู้จัดการร้านเรียนผู้จัดการสาขาเรียนผู้จัดการห้างว่าไปคำลงท้ายใช้เหมือนกันทุกอันเลยขอแสดงความนับถืออันนี้ทั่วไปเลยค่ะส่วนถ้าเรียกตัวเองก็จะมีไม่ข้าพเจ้าก็ดิฉันเนาะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าผู้ชายก็จะเป็นข้าพเจ้าหรือผมหรือกระผมได้นะคะผู้รับจดหมายเป็นคุณหรือเป็นท่านก็แล้วกันเวลาจ่าหน้าซองก็จะมีชื่อพี่ที่อยู่เราซึ่งตรงกับอะไรคะซึ่งตรงกับตรงนี้อยู่ด้วยใช่ไหมคะใส่ไปเลยตรงเป๊ะรวมถึงรหัสไปรษณีย์อันที่สองชื่อพี่ที่อยู่ผู้รับสำคัญมากค่ะแล้วเวลาเรียงดูนะชื่อเขาเลขที่ถนนตรอกซอยหมู่ตรงนี้คืออำเภอตำบลอำเภอจังหวัดไล่แบบนี้ไม่ใช่มาถึงก็จังหวัดระยองแล้วมาใส่อะไรทีหลังไม่ได้ค่ะต้องเรียงเลขที่นะถนนหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์ตามนี้เลยนะคะโอเคอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างตัวอย่างเป็นจดหมายสมัครงานค่ะอันนี้เป็นบ้านของวิบูลย์65/58ถนนรามคำแหงซอย8เขตบางกะปิกรุงเทพ10เนี่ยว่าไปวันที่นี้โหเมื่อ10ปีที่แล้วเรื่องขอสมัครงานค่ะผู้จัดการบริษัทรักภาษาจำกัดตรงนี้ย่อหน้าจำเลยจำย่อหน้าเข้ามาด้วยกระผมได้อ่านประกาศรับสมัครนักเรียนที่ขายหนังสือช่วงปิดภาคเรียนซึ่งท่านได้ประกาศไว้ที่หน้าบริษัทกระผมเป็นนักเรียนที่ตรงนี้พัฒนาเยาวชนกรุงเทพมีความประสงค์จะสมัครทำงานดังกล่าวเพื่อหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียนมีประสบการณ์นี่ต้องอวดเขานะคะตรงนี้ต้องอวดนะประสบการณ์ขายสินค้าในร้านสหกรณ์ตั้งแต่เรียนป.5จนถึงปัจจุบันพร้อมให้สัมภาษณ์หรือทดสอบตามระเบียบบริษัทกระผมหวังว่าเห็นไหมใช้คำนี้ท่านจะพิจารณาให้กระผมได้ทำงานและติดต่อกับผมโดยตรงตามหมายเลขที่ให้ไว้นี่ครบชัดเจนจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณขอแสดงความนับถือแล้วก็วิบูลย์ให้หมายเลขโทรศัพท์เขาไปด้วยถ้าอยากให้เขาติดต่อกลับมานะคะจ่าหน้าซองอันนี้เป็นผู้อะไรลูกที่อยู่ของผู้ส่งแล้วก็บริษัทนี้เป็นที่อยู่ของผู้รับอ่ะดูอีกตัวอย่างหนึ่งครูก็ลองเขียนขึ้นมาบ้าง57ถนน3191ตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองเห็นไหมเลขที่ถนนตำบลถ้ามีหมู่บ้านก็หมู่เท่าไหร่ใส่ไปซอยใส่ให้หมด
อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง21180 19 มกราคม 2565เรื่องอะไรคะขอสมัครทำงานนอกเวลานะเรายังเป็นนักเรียนอยู่เนาะเรียนผู้จัดการห้างโลตัสสาขาบ้านฉางเราจะไปทำงานพาร์ทไทม์และนะที่โลตัสบ้านฉางก็ต้องเรียนเจ้าของเขานั่นแหละค่ะดิฉันชื่อบอกไปเลยค่ะอีกแบบหนึ่งเด็กหญิงวิภาวรรณไกรกุ้มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่63โรงเรียนบ้านฉางในช่วงเวลาการเรียนเราปัจจุบันดิฉันมีเวลาว่างหลังจากเลิกเรียนตอนบอกไปเลยนะ3โมงเย็นถึง2ทุ่มสนใจทำงานบริการในห้างโลตัสของท่านเรามีความสนใจเราทำอะไรเป็นบอกเข้าไปเช็คสต็อกได้เติมสินค้าได้คิดเงินได้ทำความสะอาดได้ทำงานจิปาถะสามารถทำงานได้ตามเวลาที่แจ้งคือเวลานี้แหมขณะเรียนเคยทำงานในสหกรณ์โรงเรียนทำหน้าที่ขายสินค้าเช็คสินค้าจัดชั้นคิดว่ามีประสบการณ์ในการทำงานได้จริงจึงสนใจสมัครทำงานนอกเวลาเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวและสามารถทำงานได้ทุกวันหวังว่าท่านจะช่วยสนับสนุนเห็นไหมคะมีคำว่าหวังว่าด้วยนักเรียนผสมผสานระหว่างจดหมายตัวอย่างครูกับจดหมายตัวอย่างของวิบูลย์ได้เลยนะคะตอนท้ายจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับสมัครงานนอกเวลาเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไปแล้วก็แสดงความนับถือเด็กหญิงวิภาวรรณก็เซ็นชื่อนะเห็นไหมคะให้เบอร์โทรศัพท์เสร็จเลยติดต่อกับเราแล้วยังไงต่อจากหน้าสองสิคะผู้ส่งอันนี้ตรงกับที่อยู่เมื่อกี้จำได้ไหมส่วนอันนี้สมมุติขึ้นมาครูก็สมมุติขึ้นมาฮะผู้จัดการห้างโลตัสสาขาบ้านฉางไม่มีที่อยู่ก็ถนนเลยก็ได้สุขุมวิทตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง21130ตรงนี้ติดสแตมป์กี่บาทคะ3บาทสิ่งที่ครูต้องการก็คือการบ้านให้นักเรียนเขียนจดหมายสมัครงานร้าน KFC ที่โลตัสบ้านฉางนี่แหละ KFC นี่เป็นอะไรได้บ้างเด็กเสิร์ฟได้ไหมคะถ้าใครขี่มอเตอร์ไซค์เป็นส่งอาหาร delivery ได้ไหมคะหรือทำความสะอาดร้านได้ไหมคะจ่ายเงินได้ไหมคะรับออเดอร์ลูกค้าโอ้เยอะแยะเลยเราสมัครทำงานนอกเวลาค่ะพาร์ทไทม์เหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้ก็คือหลัง3โมงเราไม่ได้เรียนและจนถึง2ทุ่มใส่กระดาษ A4 ค่ะวาดซองจานหน้าซองด้วยนะคะแล้วส่งครูใครยังติดใจตรงไหนดูนะคะครูเน้นระเบียบวินัยในการจ่าหน้าซองในการอธิบายในการเขียนมาหมดแล้วขอจดหมายสมัครงานครูหนึ่งฉบับโอเคนะคะลงมือทำงานลูกสวัสดีค่ะ